อ่ะไม่ต้องพูดอะไรเยอะเพราะว่าชื่อคลิปมันบอกอยู่แล้วนี่คือรูบิกนั่นแหละที่ชื่อคลิปมันบอกอ่ะนะไม่กล้าพูดอะไรเยอะต้องบอกเลยว่าไม่รู้เหมือนกันว่าข้างในคืออะไรแต่ก็รู้แหละจริงๆก็รู้แหละแต่ว่าทำเป็นไม่รู้ดีกว่ามันได้ตื่นเต้นนะอ้าวแกะไงวะเนี่ยบอกแกะสวยๆไม่น่าได้ละแกะแบบเถื่อนเลยฉีกเลยแล้วกันแน่นอนนี่คือของโมยูนะครับก็ขอบคุณโมยูที่ส่งลูกนี้มาให้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าผมติดเป็น1ในท็อป200ได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ก็ติดไปแล้วนะแกะออกมาแกะออกมานี่คือลูกลืมชื่อซะงั้นซุปเปอร์ไอซ์ 3M มีทั้งหมด3เวอร์ชันนะแต่ที่ผมได้มามีแค่2ลูกแปลว่าก็มีแค่2เวอร์ชันตอนเนี้ยที่แกะๆอยู่เนี่ยรู้สึกได้ว่าลูกมันเบามากเลยเบามากแกะไม่ออกอีกแกะยากแกะเย็นถ้าใครแบบอยากเห็นตัวลูกเร็วๆนะครับข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนได้เลยตอนนี้มันเป็นอะไรที่ทรมานจิตใจคนดูเหลือเกินว่าเมื่อไหร่จะแกะเสร็จวะนะออกมาแล้วครับมีทั้งหมด2ลูกครับดูทีละลูกนะครับลูกนี้จะเป็นแบบแม็กเลฟก็คือข้างในเนี่ยจะเป็นสีม่วงเห็นไหมสีม่วงแล้วผมเนี่ยลองแกะละมันไม่ได้นะมันมีอันตายป๊อปที่แบบค่อนข้างดีเลยมั้งน่าจะป๊อปยากลูกเนี้ยป๊อปยากจริงคอร์เนอร์ทวิสต์นี่ก็ยากอยู่นะค่อนข้างยากเลยซึ่งไอ้พื้นผิวข้างในเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี่ยจะเป็นเขาบอกว่าเป็นดาร์กอนสเกลนะเห็นไหมเนี่ยดาร์กอนสเกลเพื่อกักเก็บความลื่นเอาไว้ให้คงทนถาวรตอนนี้เวอร์ชันแม็กเลฟเนี่ยมันค่อนข้างที่เป็นรูดสปีดนะเนี่ยลื่นมากส่วนคัตติ้งคอร์เนอร์นะครับดูด้านเนี้ยไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหานิดหน่อยแต่ด้วยความที่สปริงที่เขาปรับมาเนาะจริงๆมันปรับได้อีกแหละปึ๊บไม่ลงโดยรวมจริงๆผมว่าไม่แย่นะคือมันสปีดดีอ่ะคือถ้าสมมติว่านิ้วคุณแม่นน่ะคัตติ้งมันไม่จำเป็นละตอนเนี้ยที่ผมเคยเล่นน่ะเป็น i3m เวอร์ชั่น2020นะอันนั้นจะนุ่มๆแต่ลูกเนี้ยคือแบบกลายเป็นลูกสปีดไปเลยอ่ะเร็วมากลองให้โซมหนึ่งจะมีติดขัดหน่อยนะเพราะว่าคัตติ้งเขาค่อนข้างที่จะน้อยหน่อยแต่ก็อาจจะเป็นที่เซตติ้งหรือมั้งอันนี้เขาก็ไม่ได้ให้ตัวปรับมาด้วยนะครับกระเด็นผมเช็คในแพ็คดูแล้วไม่มีตัวปรับเดี๋ยวผมแกะให้ดูแล้วกันฝาแกะง่ายนะครับเพราะว่าเนี่ยมันจะมีร่องให้แกะทาดานี่ระบบปรับจะเป็นน็อตนะครับกับตัวไอ้คลิกเนี่ยข้างนอกนี้จะเป็นสปริงเทนชันนะครับตรงกลางก็ความแน่นปรับได้ซึ่งผมไม่มีตัวปรับก็ประมาณนี้แหละนะพื้นผิวของตัวลูกต้องมุมเนาะชิ้นมุมเนี่ยจะเป็นดาร์กอนสเกลนะครับเป็นลายแบบเกล็ดมังกรเท่โคตรเท่เลยบอกเลยถือว่าดีลูกนี้ถือว่าดีน่าสนใจเหมาะสำหรับเล่น2มือครับผมลองเล่นมือเดียวแล้วแบบมันยังไม่ได้อะมันลื่นไปสำหรับแม็กเลฟอะยังไม่โดนนะเดี๋ยวไปลองเล่น2มืออ่ะอีกลูกนึงนะครับอันนี้สีอะไรสีขาวสีขาวนี้น่าจะเป็นแมกเนติกเวอร์ชันแบบสปริงเฉยๆนะครับแกะออกมาดูก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันมีอันตายป๊อปน่าจะใช่ครับเป็นสปริงขอแกะดูฝาข้างในก่อนเป็นสีม่วงเหมือนกันนั่นแหละสปริงนะครับใช่ๆผมดูใกล้ๆละเป็นสปริงถ้าสมมติว่าเป็นแม่เหล็กมันจะเป็นแบบนี้มันจะเต็มกว่าสปริงมันจะมีพื้นที่เหลือด้านข้างนะครับเห็นป่ะแปลว่านี้ก็คือเป็นแม็กเลฟกับเป็นแบบสปริงโอเคลองเล่นดูดิโอ้ถือว่าดีเลยครับพอเป็นแบบสปริงแล้วมันนุ่มแล้วก็คุมง่ายกว่าแต่รู้สึกว่ามันยังมีความติดเลื่อนอยู่ทำไมกันนะแต่น้ำหนักเบามากครับผมชอบที่น้ำหนักเบามากคัตติ้งล่ะด้านนี้จะน้อยหน่อยเนาะนี่คัตติ้งคัตติ้งจะไม่เยอะมากต้องปรับสปริงหน่อยซึ่งอย่างที่บอกผมไม่มีตัวปรับตอนนี้ไม่มีลูกโมยูอยู่เลยครับลูกนี้จะค่อนข้างไปทางนุ่มมากกว่านะสำหรับสปริงเวอร์ชั่น
ก็ประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวลองเล่นให้ดูแล้วกันอันนี้คือ MagLeft นี่คือ Spring ก็คือ Magnetic Version เนี่ยแต่ว่าเป็นแบบ Spring นะครับมาลองดูเดี๋ยวลองเล่นแบบ Spring ก่อนอันนี้คือรุ่น Magnetic นะครับหรือว่ารุ่นที่ใช้ Spring นั่นเองผมได้ทำการปรับไขให้มันแน่นขึ้นนะครับแล้วก็ปรับ Spring ให้มันจำนวนคลิกเนี่ยเยอะขึ้นนะครับแล้วผมก็ใส่ลูปให้ลูกมันหนืดขึ้นเพื่อที่ให้คอนโทรลได้นะทำให้ตอนนี้รู้สึกว่าลูกมันดีขึ้นนะมันดีขึ้นเลยแต่ผมยังติดปัญหาว่าแบบมันยังไม่ค่อยเข้ามือผมนะครับคือจะบิดค่อนข้างที่แบบติดขัดๆหน่อยอะนะเนี่ยจะแบบไม่ค่อยแบบสมูทอะไรขนาดนั้นอะนะแต่ตัวลูกเนี่ยคือมันเหมือนกับมันเร็วอะมันเร็วจนกระทั่งแบบผมคุมไม่อยู่อะขนาดว่าเป็นแบบสปริงนะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นในเรื่องของการใช้แรงที่มากขึ้นอะทำให้ผมไม่ค่อยชินนะครับเพราะว่าแม่เหล็กของลูกเนี้ยมันค่อนข้างที่จะแรงเลยแล้วก็บวกกับการที่มันเป็นสปริงเนี่ยทำให้มันต้องใช้แรงบิดมากขึ้นนะครับแล้วพอผมใช้แรงบิดมากขึ้นเนี่ยทำให้แบบลูกมันบิดไปไกลอะมันไกลเกินกว่าที่ผมต้องการอะมันเลยแบบบิดไม่ค่อยตรงไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับผมรู้สึกอย่างนั้นแต่ผมก็ไม่เคยเล่น RS3M 2021นะผมเคยเล่นแต่2020สำหรับผมคิดว่าเนี่ยมันเป็นการอัปเกรดที่ทำให้ตัวลูกเนี่ยมันสปีดได้มากขึ้นนะครับอันนี้คือเทียบในกรณีที่เป็นสปริงทั้งคู่นะแล้วก็เรื่องป๊อปเรื่องคอร์เนอร์ทวิสต์นี่ไม่เจอเลยคือตัวลูกมันค่อนข้างที่จะแบบไม่มีทางจะหลุดออกมาได้ไม่มีทางคอร์เนอร์ทวิสต์ได้เลยอ่ะยากมากนะก็ถ้าใครชอบแบบสายนี้ก็จัดได้เลยลูกนี้ดีไม่ป๊อปมุมไม่บิดแต่ถ้าใครแบบฟังแล้วแบบลังเลอยู่จะเอาดีไหมวะยังไงดีเนี่ยยังไม่ต้องเลือกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมีอีกลูกมีลูก MagLeft อยู่เดี๋ยวไปชมกันต่อใน3 2 1 0.5 0.3 0และนี่คือรุ่น MagLeft ผมได้ทำการปรับสปริงแล้วก็ไขให้แน่นขึ้นแล้วก็ใส่น้ำยาให้มันหนืดขึ้นจะได้แบบคุมได้ง่ายขึ้นกลายเป็นว่าผมชอบรุ่นนี้มากกว่าตัว Magnetic ที่เป็นสปริงผมสามารถควบคุมลูกนี้ได้ง่ายกว่าเพราะผมแค่ใช้แรงเท่ากับแรงที่แม่เหล็กมันดูดอ่ะแค่นั้นเองเพราะว่าตัว MagLeft เนี่ยมันค่อนข้างลื่นกว่าอยู่แล้วทำให้ผมประหยัดแรงในการบิดทำให้ผมสามารถควบคุมลูกได้ง่ายกว่าบิดใช้แรงได้แบบแม่นกว่าเยอะเลยผมเลยรู้สึกว่าลูกตัวนี้มันคุมง่ายกว่าน่าเล่นกว่านะสำหรับผมเข้ากับสไตล์นี้มากกว่าเรื่องมุมบิดเรื่องป๊อปนี่ไม่ต้องห่วงไม่มีอยู่แหละคือตัวลูกมันดีไซน์มาแบบยังบิดยังไงก็มุมไม่บิดอ่ะไม่มีทางป๊อปก็ไม่มีทางป๊อปสุดยอดเลยแค่แกะยังแกะยากเลยจริงๆเพราะฉะนั้นใครเป็นสายบ้าพลังก็ซื้อแบบแมกเนติกที่เป็นสปริงไปใครเป็นสายแบบเน้นพิ้วๆใช้แรงน้อยๆก็ซื้อแบบแมกเลฟไปส่วนรุ่นบอลคอเป็นยังไงผมยังไม่รู้เพราะผมยังไม่ได้ลูกมาทดสอบนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเหมือนกันแต่ก็สองคนนี้ก็ขอบคุณทางโมยูนะครับที่ส่งมา thank you โมยู thank you ส่วนจะหาซื้อได้ที่ไหนก็ไม่รู้ไปตามกันเอาเองร้านชั้นนำทั่วประเทศนี้มีกี่ร้านก็ไปรอดูครับเดี๋ยวก็มีขายสวัสดีครับ